ฮัลโหลเพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะอันจะเอาวิธีการเข้าทรงเสื้อมาแบ่งปันนะคะซึ่งปกติเวลาเราเข้าทรงเสื้อผ้าเนี้ยค่ะหลักๆเราก็จะเก็บจากด้านข้างเข้าใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าชุดหรือเสื้อตัวไหนเนี่ยถ้าหากเขาว่าเก็บเข้าเยอะนะคะมันจะเป็นปัญหาคือถ้าเราเก็บด้านข้างเนี่ยวงแขนเนี่ยมันจะเล็กไปด้วยเวลาลูกค้าใส่ค่ะเขาไม่สามารถที่จะยกแขนได้เลยนะอันนี้จะเป็นปัญหาตามมาเดี๋ยววันนี้อันจะเอาวิธีที่อันได้แก้ปัญหาสำหรับเสื้อตัวนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วกันเนาะคือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามอันนี้เลยคือจากของเดิมค่ะเขาเป็นตัวเสื้อแล้วก็เขาต้องการเก็บเข้าเนี่ยค่ะข้างละ2นิ้วซึ่งมันเยอะมาก2นิ้วนี่คือยังไม่ได้รวมหน้าหลังนะคะวัดจากตะเข็บข้างนะคะเข้ามาคือ2นิ้วรวมแล้วค่ะ4นิ้วด้านละนะถ้าหากเราค่ะเก็บเหมือนเดิมคือเราเก็บแบบนี้เข้าใช่ไหมคะเราก็ตรงจุดเชื่อมวงแขนนะคะถ้าหากเราเก็บเข้าไปด้วยเนี่ยคือลูกค้าจะมีปัญหาวงแขนตรงเนี้ยครับเขาจะใส่ไม่ได้เนาะอย่างที่อันบอกไปการแก้ของอันค่ะก็คือให้เราอะเลาะแขนนะคะออกก่อนนะคะเลาะตรงเนี้ยออกก่อนเลยแล้วจากนั้นอะให้เราเก็บตรงนี้ก่อนเก็บลำตัวก่อนนะคะพอเราเก็บลำตัวเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะเย็บประกอบแขนกลับเข้าไปนะคะตรงเนี้ยให้เราใช้ตรงจุดเชื่อมต่อนะคะตรงใต้วงแขนเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็เย็บย่นขึ้นไปนะคะแล้วเราก็มาเผื่อเป็นจีบตรงนี้แทนนะคะวิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับชุดที่เขาต้องการเก็บเข้าเยอะแล้วก็ด้านบนเนี้ยของเดิมอ่ะมันจะต้องมีจีบอยู่แล้วนะคะมันถึงจะแก้วิธีนี้ได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อตัวที่อันได้แก้ไขอะค่ะนี่เลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมอันก็คือจะย่นจีบขึ้นไปเหมือนกันจะย่นจีบขึ้นมาอยู่บนบริเวณหัวไหล่เนาะจากของเดิมจีบเขามีนิดนึงอะค่ะมีนิดเดียวแต่ทีนี้จีบมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าเสียทรงนะคะมันก็คือจะเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครมีอะไรสงสัยว่าเราพอเวลาเราแก้แล้วเราเจอปัญหาอะไรก็สอบถามอันได้นะคะถ้าหากเดี๋ยวต่อไปอ่ะเวลามีเสื้อผ้าที่อันดูแล้วว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นทริปแบบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวอันจะมาแบ่งปันแล้วกันยังไงอันก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้อันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอันเนาะบ๊ายบายค่ะ